ดูดิอุ้ยเป็นรูปมัมมี่นะจ๊ะแผงนี้ก็จะราคา35บาททั้งแผงเลยนะมีรถมีเรือเฮ้ยเรือตกปลาหรือนี่เพราะฉะนั้นในคลิปนี้พี่จะกินแค่นมสตรอเบอรี่ก่อนนะอันนี้ราคา15บาทแล้วไปแอบกินกันพี่เจอล่าเที่ยวแปลกนี่สวัสดีครับเพื่อนๆช่วงนี้เพื่อนๆหลายคนก็น่าจะปิดเทอมแล้วนะในเดือนเมษายนนี้จะเอ๋ในช่วงเดือนเมษายนนี้เดี๋ยวพี่ดีเทศจะทำคลิปเป็นแนวสไตล์วีล็อกนะเพราะว่าจะได้ลงคลิปได้บ่อยขึ้นนะเพื่อนๆจ๊ะใครชอบลูกหมาบ้างนะอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันนะเพื่อนๆและใครที่อยากจะดูเฉพาะเรื่องที่ตัวเองชอบก็สามารถดูได้ที่คำอธิบายเพิ่มเติมนะทำเมนูเอาไว้ให้แล้วนะแต่ถ้าอยากจะอัปเดตคลิปนี้ไปพร้อมกันว้ายังไม่ได้ตั้งชื่อเลยชื่ออะไรดีช่วงนี้ก็อากาศร้อนนะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปหาอะไรเย็นๆกินในร้านแม่อะไรดีนะนี่เลยไอติมเนสเล่นะมีรถใหม่ด้วยอยู่ไหนนี่อันนี้รถใหม่นี่เลยสตรอเบอรี่นะยังไม่เคยกินนะอันนี้นี่รอบนั้นกินอันนี้ไปแล้วนะแล้วก็มีน้องคอมเมนต์มาว่าอยากจะให้พี่กินไอติมโมจิที่เป็นชาเขียวเหรอไม่มีนะมีแต่โมจิแบบนี้อ่ะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้พี่จะกินแค่นมสตรอเบอรี่ก่อนนะอันนี้ราคา15บาทแล้วไปแอบกินกันนี่เพื่อนๆลองดูสิว่าแดดมันแรงขนาดไหนนะนี่เดี๋ยวเรามากินนมสตรอเบอรี่กันมีใครเคยลองแล้วบ้างนี่อาจารย์ร้านแม่เพิ่งจะมีนะอันเนี้ยไม่รู้ว่ามีออกมานานหรือยังเหมือนนมเย็นเลยอ่ะเหมือนไอติมนมเย็นแล้วเดี๋ยวพี่จะพาเพื่อนๆมาอัปเดตขนมร้านแม่กันนะว่าช่วงนี้ขนมร้านแม่มีอะไรน่ากินบ้างเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ขนมแพงเลยและนี่ก็คือขนมแพงเฮ้ยอะไรหมดไปเนี่ยยังไม่ทันได้กินเลยนะแล้วก็อุ๊ยมีลูกสตรอเบอรี่ด้วยแหละเอาไปเลยนี่แล้วก็อันนี้คืออะไรเนี่ยเอาไปลองดูเลยมั้ยและก็ยังมีภาษาอังกฤษด้วยเนี่ยอะไรเยลลี่หรือเปล่านี่เหมือนจะเป็นเยลลี่เนาะและก็นี่คืออะไรเนี่ยน้ำเชื่อมหรือเปล่าว้าเหมือนจะเป็นน้ำเชื่อมไซรัปอะไรสักอย่างนึงนะเดี๋ยวเรามาอัปเดตของเล่นกันต่อนะว่ามีอะไรน่าเล่นหรือเปล่าแผงนี้ก็จะราคา35บาททั้งแผงเลยนะมีรถมีเรือเฮ้ยเรือตกปลาหรือนี่อันนี้ก็ลดนะเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะเหมือนเกมกดเลยนะเฮ้ยมีอันนี้ด้วยล่ะที่ขุดดินขุดทรายนะร้อนๆแบบนี้น่าไปทะเลเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะชุดตุ๊กตานะอุ้ยมีนี่ด้วยอ่ะไม้เทนนิสหรือเปล่าอุ้ยมีอุลตร้าแมนด้วยเหรอนี่อุลตร้าแมนอุ้ยมีชุดเครื่องครัวอีกไข่ดาวแต่ว่าคลิปนี้ยังไม่ได้มารีวิวของเล่นนะถ้าเพื่อนๆอยากจะให้รีวิวของเล่นอันไหนในร้านแม็กก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาก่อนนะและนอกจากนี้พี่ก็เจอขนมแปลกๆด้วยนะนี่ขนมแปลกยังไม่เคยกินเลยอาลาบาทนะเป็นรสสับปะรดเพื่อนเป็นเหมือนเยลลี่ผีหรือเปล่านี่กัมมี่ลิ้นยาวดูดิโอ๊ยเป็นรูปมัมมี่นะเดี๋ยวเราเอาอันนี้ไปรีวิวกันด้วยนะเพื่อนๆน่าสนใจมากผีจะหลอกหรือเปล่าเฮ้ยอันนี้ก็ลิ้นอะไรก็ไม่รู้นะเนี่ยเอาไปด้วยไหมอันเนี้ยแม่มาเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะเพื่อนๆห้ามลอกเรียนแบบนั้นเนื่องจากพี่ทีเทเป็นลูกแม่ค้านะก็เลยทำได้นะน้องๆห้ามทำตามนะมันไม่ดีไปเราไปรีวิวกันมาเพื่อนๆเดี๋ยวเรามารีวิวกันจะบอกว่าช่วงนี้คืออากาศร้อนมากร้อนจนเหงื่อแตกไปหมดเลยคร่าวๆกันก่อนนะที่พี่ทีที่เอามาจากในร้านก็มีหลายอย่างจริงๆพี่ก็ไปซื้อขนมเซเว่นมาหลายอันนะแต่ว่าน่าจะยังไม่ได้รีวิวในคลิปนี้ขอเริ่มจากอันนี้ก่อนเยลลี่สตรอเบอรี่เพราะว่าเมื่อกี้เรากินไอติมนมสตรอเบอรี่ใช่ป่ะนี่เราก็กินสตรอเบอรี่ที่เป็นเยลลี่กันบ้างกินหอมมากนี่จ้าเดี๋ยวเราดูก่อนนะว่ามีไส้ป่ะนี่มีไส้จ้านุ่มหนึบหนับแล้วก็หอมกลิ่นสตรอเบอรี่มากๆถ้าเกิดว่าให้เพื่อนๆเลือกนะ
ระหว่างเยลลี่กับไอติมเพื่อนๆชอบอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามานะและอีกหนึ่งอย่างในร้านแม่ที่พี่ดิได้เอามาคือมันน่าสนใจมากๆเพื่อนๆนี่กัมมี่ลิ้นยาวไม่รู้ว่าแม่เอาขนมมาลงไว้ตอนไหนแต่ก็ไม่พ้นสายตาของเราหรอก เป็นแบบเคี้ยวดากูล่าด้วยอู้ดูสินี่มีเคี้ยวด้วยเนาะแต่เราใส่เคี้ยวดูก่อนไหมแต่ว่าฟันมันเล็กมากเลยนะปากพี่ใหญ่ด้วยมันน่ากลัว และอันนี้คือลิ้นซึ่งมันเป็นลิ้นที่แบบดูดิมีตะปุ่มตะป่ำด้วยเราเอาเคี้ยวออกก่อนนะน้ำลายเอาป่ะเล่นต่อป่ะให้เล่นต่อแต่ว่ามันมีน้ำลายนะอาลังเลยเล็กรสชาติหอมมากนะหอมสับปะรดแล้วก็เยลลี่แบบหนึบมากเลยนะอีกหนึ่งอันก็ดูเหมือนว่าจะเป็นลิ้นเหมือนกันนะนี่แต่ว่าจับดูแล้วเหมือนจะเป็นแบบเยลลี่วุ้นนะแต่ว่าพี่อ่ะไม่ได้เอาไปแช่เย็นมานะเดี๋ยวมาลองดูกันว่ามันจะเป็นยังไงเฮ้ยหรือว่ามันคือมาร์ชเมลโล่หรือเปล่านี่นี่เห็นสีขาวๆไหมมาร์ชเมลโล่หรือเปล่าอ่านไม่ออกด้วยนะโอ้ยมันไม่ใช่ลิ้นหรอนี่มันเป็นแบบนี้มานี่นะโอ้นี่ได้มาทั้งหมด5ชิ้นนะแล้วคือเหมือนจะมาต่อแบบนี้ได้นี่จ้ะต่อเป็นลิ้นตรงสีเขียวว่าเหมือนจะเป็นเยลลี่นะเพื่อนๆต่อเป็นแบบนี้มันเหมือนรางรถแข่งหรือเปล่านี่มันไม่เหมือนลิ้นเลยนี่อร่อยว่ะนุ่มมากด้วยมาร์ชเมลโล่มันนุ่มอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็อันนี้เยลลี่ก็นุ่มอ่ะคล้ายๆกับเยลลี่เทปอ่ะอันนี้แผ่นอ่ะแล้วก็แบบมีรสชาติเปรี้ยวๆนิดนึงรสชาติแอปเปิ้ลต่อมาเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษพี่จะโชว์การท่อง A ถึง Z นะแบบเร็วมากๆนะ A B C D E F G Z เห็นปะ มาดูที่เยลลี่อักษรภาษาอังกฤษก็จะมีตัว Q นะตัว M หรือว่าตัว W นะมีตัว R ตัว A แล้วก็ตัว R อีกตัวนึงเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะอร่อยไหมโอ้กินหอมผลไม้มากนี่ตัว Q เยลลี่หนึบหนับตัว M หรือ W ก็ได้นะเนี่ยนี่ตัว R ได้ตัว R มา2ตัวนี่จ้ะและอันนี้เป็นตัว A ก็จะเป็นเยลลี่ผลไม้นะแล้วก็หนึบหนับหนึบหนับนะเพื่อนๆและอีก2อันที่เอามาจากในร้านแม่และดูเหมือนว่าอันนี้จะเป็นขนม DIY ด้วยแหละเพื่อนๆอ่านไม่ออกเลยนะแต่ว่าก็มีเป็นรูปให้นะดูก่อนว่าทำยากหรือเปล่าทำ DIY ยังไงนี่หมดแล้วหรือว่าอยู่ในนี้โอ้โหเธอหลอกฉันใช่ไหมนี่มัน DIY ยังไงดูสินี่เขาเขียนบอกเหมือนจะเป็น DIY นะแล้วก็นี่ตรงนี้ก็เขียนบอกว่า DIY แต่ Hey you มัน DIY ยังไงมันเหมือนคล้ายๆกับเป็นเยลลี่ไข่ดาวที่อยู่ในกระทะอะนะแล้วก็นี่เป็นเม็ดอมมาให้หรือว่าให้เอาเม็ดอมใส่ในนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะอันนี้อยู่นอกห้องแล้วนะไม่ต้องกลัวมันเปลื้อนมากนะ นี่ใส่แล้วพี่ก็จะได้มาเป็นประมาณนี้นะที่เป็นลูกอมแบบเม็ดนะแล้วลองใส่ดูว่ามันจะเผื่อมันละลายไงแล้วกลายเป็นน้ำหรือเปล่านี่เพื่อนๆเหมือนจะเป็น DIY จริงๆด้วยแหละนี่ Oh my god นี่เฮ้ยมันละลายแล้วก็กลายเป็นสีสันเฉยเลยนี่นะเขามีช้อนมาให้เราด้วยเดี๋ยวพี่จะชิมเลยนะนี่ตรงสีขาวอะเหมือนกับเยลลี่ไข่ดาวเลยที่เป็นอันสีขาวอะเหมือนเป็นวุ้นแล้วก็ส่วนที่เป็นลูกอมอันเนี้ยมันคล้ายๆเหมือน M&M อ่ะเพื่อนๆถ้าใครจะกินแบบพี่นะระวังอันที่เป็นเม็ดเนี่ยมันจะติดคอนะเพื่อนๆจะต้องกินแบบระมัดระวังนะแบ่งกินนะอย่ากินคำใหญ่แบบพี่และอีกหนึ่งอย่างนี่จากที่เอามาจากในร้านแม่มันน่าจะเป็นน้ำเชื่อมนะซึ่งถามว่ามันเต็มไหมไม่มันได้นี่ถึงแค่ตรงนี้นะมันได้แค่ครึ่งเดียวนะเพื่อนๆเหมือนเขาจะมีคำเตือนด้วยนะว่าอายุ0ถึง3ขวบเนี่ยห้ามกินนะที่3ขวบครึ่งแล้วนะกินได้เฮ้ยมันเป็นฟิลแบบคล้ายๆแบบไฟแช็คหรือเปล่านี่กดอย่างเงี้ยแล้วอันนี้นี่มันจะพุ่งออกมาเปรี้ยวกระเด็นกระดอนไปหมดมันออกรสบลูเบอร์รี่นะเพื่อน
น้ำเชื่อมนั่นเองมีอย่างนึงที่พี่อยากจะให้เพื่อนๆดูนะก็คือขนมลาดเถียวได้มาเยอะมากประมาณ50ห่อเลยเดี๋ยวเราไปแกะพร้อมกันเลยนะและนี่ก็คือขนมลาดเถียวนะที่พี่ซื้อมามีทั้งหมด50ห่อนะแล้วก็คละกันมาแบบหลากหลายมากนะอย่างเยอะอะให้ดูแค่คร่าวๆนะเพื่อนๆโอ้เยอะมากมากเลยนะเพื่อนๆโอ้เยอะมากอุ้ยนี่คือน่องไก่เลยนี่เฮ้ยลาดเถียวเหรอลาดเถียวแบบน่องไก่เหรออันนี้ยังไม่เคยกินนะนี่นะอุ้ยนี่คืออะไรอะทาโกยากิหรือเปล่าดูโอ้ยังเยอะเลยอะเพื่อนๆพี่เจอลาดเถียวแปลกนี่ปลาทองลาดเถียวปลาเลยมันคือลาดเถียวจริงเหรอแต่เดี๋ยวเราจะมากินแค่หนึ่งชิ้นก่อนนะสำหรับคลิปนี้โดยการสุ่มเอาไหนดีนะหลับตา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 เอาหอนี่ไออะไรนี่เหมือนปลาแซลมอนเลยเหมือนกันนี่อ่านไม่ออกเดี๋ยวเราจะกินชิ้นนี้หนึ่งชิ้นก่อนแล้วกันนะแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูคลิปกินลาดเถียวแบบจุกๆไม่รู้ว่าจะทำตอนไหนหรืออาจจะทยอยกินหรืออาจจะทำแบบกินทีเดียวไปเลยต้องรอติดตามเดี๋ยวเรากินอันนี้กันก่อนโอ้เป็นหม่าล่าแน่นอนนี่จ้าเหมือนมี2แผ่นหรือเปล่าโอ้นี่จ้าหวานไม่มากนะหวานกำลังดีมีความเผ็ดนิดๆและนี่คือเรื่องราวในคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันนะอยากให้พี่ดิเทลรีวิวอะไรอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวพี่จะลาไปด้วยคลิปน้องหมาน่ารักน่ารักสำหรับวันนี้สวัสดีครับมาเร็วว้ายมาเยี่ยวเยี่ยวเหรอเจิงนองเลยนะ